ที่ยวช่วงนี้เป็นอย่างดีนะครับที่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวโครงการเมืองรองต้องไปแอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายธงชัยแสนทวีสุขผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์พรคุณาวิศวกรระดับ10ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรร่วมแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการดังกล่าวนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าโครงการเมืองรองต้องไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางสู่พื้นที่เมืองรองและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวสัมผัสอัตลักษณ์เมืองรองด้วยการนำเสนอสินค้าที่พักสินค้าและบริการมาตรฐานชาเส้นทางขับรถเที่ยวเส้นทาง GI แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวซีรีส์และชุมชนท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายคลายเครียดนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังเตรียมจัดกิจกรรม Let's Go อีสาน In Love ร่วมมือกับ Shopee ขายคูปองในราคาเพียง1บาทรับส่วนลดห้องพักโรงแรมมูลค่า300บาทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูท่องเที่ยวนี้นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของททและสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์โฉมใหม่จากแคมเปญ Amazing Thailand Amazing ยิ่งกว่าเดิมสู่ Amazing คูอีสานหลงรักแผ่นดินถิ่นอีสานอีสาน In Love เพื่อเปิดโฉมใหม่เอาใจนักท่องเที่ยวตามกระแสความเชื่อและพลังศรัทธาเที่ยวอีสานสายตามรอยพญานาคราชเสริมสิริมงคลในภาคอีสานพร้อมเที่ยวอีสานมุมมองใหม่กับประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวยุคที่มีการปรับตัวเที่ยวในสถานการณ์โควิดปี2565กับเที่ยวอีสานสะดวกสบายปลอดภัยได้มาตรฐานเปิดโหมด BCG และ Happy Modernกับโฉมใหม่ท่องเที่ยวอีสานสู่เส้นทางท่องเที่ยวเที่ยวอีสานสามธรรมวัฒนธรรมธรรมชาติธรรมะสายสุขภาพกับแหล่งอาหารปลอดภัยสินค้า GI พืชสมุนไพรมหัศจรรย์เช่นกัญชงกัญชาของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมุมมองใหม่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองรองต้องไปอุบลราชธานีวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวโครงการเมืองรองต้องไปใน20จังหวัดภาคอีสานนะครับใน20จังหวัดภาคอีสานนั้นมีเมืองหลักอยู่2เมืองนะครับก็คือนครราชสีมากับตัวของขอนแก่นแต่ที่เหลือ18เมืองนั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองรองจำเป็นต้องไปอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เรามีแคมเปญหลงรักอีสานหรือว่าอีสานอินเลิฟเชิญชวนทุกท่านนั้นเดินทางไปสัมผัสกับความเป็นอีสานและคุณจะหลงรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันซีนหรือว่าเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงถนนหนทางในภาคอีสานนั้นถือว่าเป็นจุดที่ขับรถสะดวกสบายและช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผู้คนนั้นเริ่มเดินทางเข้าสู่อีสานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเรามีมาตรฐานชาถือว่าเป็นส่วนที่เป็นการยกระดับเที่ยวอีสานสะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานในช่วงนี้นะครับเรามีโครงการดีๆจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการทัวร์เที่ยวไทยและโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งเป็นเฟสใหม่ที่เปิดพร้อมรับทุกท่านนั้นเดินทางมาเที่ยวอีสานแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอีสานนั้นโครงการเมืองรองต้องไปยังมีแคมเปญพิเศษอีก1ตัวแอบบอกก่อนนะครับแอบบอกก่อนเลยว่าราคาบาทเดียวนะครับโดยเฉพาะราคาบาทเดียวห้องพักนะครับราคาบาทเดียวมีมูลค่าคูปองบาทเดียวเนี่ยนะครับมีมูลค่าถึง300สามารถลดราคาสินค้าห้องพักใน18จังหวัดภาคอีสานนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่รอติดตามในเดือนมีนานะครับเราจะปล่อยแคมเปญตัวนี้แล้วทุกท่านนั้นสามารถมาเที่ยวอีสานในมิตินี้และโดยเฉพาะช่วงนี้อีสานโด่งดังเรื่องของสายมูนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคทุกจังหวัดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะบึงกาฬหรือถ้ำนาคีที่นครพนมทุกจังหวัดมีเรื่องราวมีเรื่องเล่า
เกี่ยวกับพญานาคและโดยเฉพาะหลงรักอีสานอีสานอินเลิฟนั้นเราปรับโหมดในการท่องเที่ยวใหม่นะครับเราพร้อมเปิดพร้อมขายเป็นจากแคตตาล็อกเมนูท่องเที่ยวปรับเป็นเมนูที่เป็นการเสิร์ฟนะครับเป็นการเสิร์ฟเหมือนกับเสิร์ฟอาหารแต่เป็นการเสิร์ฟประสบการณ์แล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เรามาอยู่ที่ตัวของโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับในระดับโลกก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับการตอบรับเพิ่งเปิดตัวมาได้1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าอุบลนั้นเมืองสีแสงนะครับที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ทุกวันนะครับทุกวันสีแสงมีอะไรบ้างแสงแรกนะครับก็คือรับตะวันก่อนใครในสยามมาอาบแสงนะครับที่เป็นสิริมงคลนะครับที่เป็นเรื่องของจุดที่เราสามารถรับพลังแสงอาทิตย์ที่โขงเกียมนะครับหรือว่าผาชนะใดที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอกทุกวันนะครับแสงที่2ก็คือที่วัดภูเพาหรือว่าวัดเรืองแสงนะครับเป็นจุดที่มาอาบแสงยามค่ำคืนท่านต้องมาพักยามราตรีที่นี่นะครับแสงที่3ที่นี่แหละครับก็คือจุดที่เป็นโรงไฟฟ้าไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกลองมาชมถือว่าเป็นอันซีนจริงๆนะครับส่วนแสงที่4นั้นก็คือแสงธรรมและแสงเทียนนะครับแสงธรรมนั้นก็คือเป็นเรื่องของบรรดาเกจิอาจารย์นะครับที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและโดยเฉพาะเรื่องของงานเทียนอุบลปีนี้โปรดติดตามนะครับว่ามีความพิเศษมีโฉมใหม่พร้อมที่จะพลิกโฉมใหม่ให้กับทุกท่านติดตามกันต่อไปครับผม